เวลา17นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระกนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนนครินประจำปี2563โดยมีระเบียบวาระรต่างๆอาทิการดำเนินงานของสถาบันความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนะ ความคืบหน้าของอนุก,กรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมและวิจัยเป็นต้น มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2550เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินในการส่งเสริมและสนับสน,นุนการรักษาผู้ป่วยโรคไตยอย่างครบวงจร การฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยของแพทย์โรคไตการให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินซึ่งผู้ป่วยยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบบัญชีกลางได้ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์